หอสมุดกลางชั้นนี้ที่เราอยู่ก็คือชั้น7นะคะเป็นสมาร์ทสเปซนั่นเองค่ะตัวสมาร์ทสเปซนะคะจะเป็นแหล่งสำหรับน้องๆ นักศึกษานะคะชาวมจพของเรานะคะใช้สำหรับการติวหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเองเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีบริการอะไรกันบ้างนะคะเข้ามาเลยห้องแรกที่เราเจอนะคะห้อง701ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสำหรับการชมภาพยนตร์นะคะเป็นห้องสำหรับการเพิ่มความบันเทิงนะคะของนักศึกษาชาวมจพนะคะหลังจากการเครียดนะคะที่เราเรียนกันมาเยอะแยะเลยนี่นะคะเราก็สามารถเข้ามาชมภาพยนตร์กันได้นะคะต่อไปเราก็จะมาเดินไปดูห้องต่างๆกันดีกว่าซึ่งบริการของหอสมุดกลางนะคะสมาร์ทสเปซตัวนี้นะคะใช้สำหรับการติวหนังสือนะคะหรือว่าการฝึกสอนฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกระดานให้นะคะหรือว่าจะมีจอนะคะไว้สำหรับการอ่านหนังสือนี่วันนี้ทุกคนก็กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบกันใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ซึ่งบริการนี้นะคะก็จะมีให้นักศึกษานะคะเขาเข้ามาใช้ได้ค่ะมีฝั่งนี้ก็จะมีการสามารถไปยืมอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นได้เช่นพวก power bank สายชาร์จอะไรอย่างงี้มีให้ยืมได้หมดเลยค่ะเรามาดูนะจริงๆทุกคนกำลังนั่งอ่านหนังสือกันอย่างตั้งใจเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เหมือนห้องประชุมนะคะเราสามารถใช้ประชุมงานหรือว่าอ่านหนังสือติวสอบเตรียมสอบก็ได้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบริการเหมือนกันค่ะเรามาดูห้องนี้ดีกว่าห้อง707นะคะห้องนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนห้องเรียนนะคะซึ่งเรียกว่านักศึกษานะคะที่วิชาชีพครูอย่างเราเนี่ยมาใช้ฝึกสอนซ้อมฝึกสอนกันบ่อยมากเลยนะคะนี่ห้องนี้ก็จะมีบริการประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะพาเดินเที่ยวชมนะคะห้องหอศิลป์นะคะบริการสมาร์ทสเปซจะมีห้องให้มุมอ่านหนังสืออีกนะคะนี่ห้องนี้สำหรับผู้ประสงค์ที่ต้องการจะยืมหนังสือนะคะเราสามารถเข้าไปยืมในห้องนี้ได้นะคะจะเป็นแหล่งเกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะเกี่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ชั้น7นะคะยืมหนังสือตรงนี้ห้องบริการสมาร์ทสเปซนะคะก็จะมีที่นั่งนะคะสำหรับมุมต่างๆนะคะให้นักศึกษาเนี่ยใช้อ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะนักศึกษาอย่างเราเนี่ยก็คือแบบช่วงมิดเทอมหรือช่วงสอบไฟนอลเนี่ยก็คือจะมาใช้บริการเยอะมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปชมแหล่งชมที่น่าสนใจอื่นๆกันนะคะ